ญาติโยมพร้อมจะฟังกันหรือยังปิดโทรศัพท์หรือยังพร้อมจริงวันนี้คงจะเริ่มด้วยหัวข้อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนย้ำพวกเราว่ายังไงดีล่ะเช่นจะเหมาะกับงานนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องคนมีชีวิตอยู่กี่ปีไม่สำคัญเท่ากับว่าชีวิตที่มีอยู่นั้นทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาความร่มเย็นผาสุกให้กับตนกับสังคมเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นความสำคัญมากกว่าตัวเลขของอายุคนมีชีวิตอยู่ร้อยปีถ้าไม่ทำประโยชน์อะไรเลยสู้คนมีชีวิตอยู่เพียงเดือนเดียววันเดียวแต่ทุ่มเททำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถเป็นชิ้นเป็นอันเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นผลงานของชีวิตถือว่านั่นแหละคือความหมายของคำว่ามีชีวิตเพราะว่าชีวิตใดเกิดเปล่าแก่เปล่าตายเปล่าพระองค์ทรงตำหนิว่าเป็นโมฆะเป็นโมฆะบุคคลถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกโมฆะบุรุษแปลว่าบุรุษที่เกิดเปล่าอยู่เปล่าแก่เปล่าตายเปล่าอาสาระอะไรไม่ได้วันนี้เรามาทำบุญร่วมอายุ93ปีให้คุณวิโรจน์ศิริอัตเพราะว่าเป็นชีวิตหนึ่งที่ได้ทุ่มเทให้งานพระศาสนาและสังคมที่เป็นเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือทุ่มเทให้กับงานของหลวงพ่อพุทธทาสส่วนโมกธรรมาเองก็เพิ่งไปรู้จักกันที่นั่นเดิมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรหลังจากได้เดินทางไปสวนโมกเมื่อปี2516ก็เห็นคนชื่อคุณวิโรจน์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวตั้งตัวตีทุ่มเทเท่าที่คุยกันกับพระที่อยู่รุ่นก่อนอาตมาเมื่อกี้ก็ถามพระรูปหนึ่งท่านอยู่ก่อนอาตมาคือท่านชูท่านก็บอกว่าคุณวิโรจน์เนี่ยเวลาเครื่องสไลด์เสียอุปกรณ์อะไรเผยแพร่มันเกิดขัดข้องเสียคุณวิโรจน์ก็จะเป็นผู้นำไปแก้เอามาให้ใช้งานได้เรียกว่าต่อแขนต่อขาให้ศาสนาอยู่ตลอดจนชีวิตบัดนี้93ปีเนี่ยอามาเองเนี่ยอยากจะพูดว่ามีวันนี้เพราะพี่วิโรจน์ให้เหมือนเขาบ้างมันก็จะและน่าเกลียดเนาะแต่ว่าพอใช้ได้ไหมโยมอนุโลมได้ไหมที่มีวันนี้เพราะพี่ให้คือคุณวิโรจน์จนอาตมาก็ต้องตอบแทนเห็นความประเสริฐในน้ำใจคุณสมบัติอะไรอะไรเป็นข้อเดี๋ยวจะว่าต่อไปที่มีวันนี้จริงๆเพราะคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตอันประเสริฐคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้กลับมาไปเป็นพระวิทยากรสมัยนั้นก็มีหลวงพ่อปัญญาเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายพระฝ่ายคารวะก็มีอาจารย์สมทรงปุญญฤทธิ์ต่อมาได้เป็นประธานชมรมสอนศีลธรรมครูแห่งประเทศไทยก็ตลอนไปกันอาจารย์ทวินอีกรูปหนึ่งท่านเป็นผู้ใช้สื่ออุปกรณ์ภาพชักอะไรต่างสาเหตุที่ได้ไปบรรยายกับครูเนี่ยจึงต้องเกิดแรงบันดาลใจว่าเราเป็นพระจบป.4การศึกษาต่ำถ้าหากจะไปสอนครูบรรยายครูมันต้องเตรียมตัวหาความรู้อะไรให้มันพอมีแต้มมีดีกรีบ้างสิ่งที่ได้อุปถัมภ์มากก็คือจากคุณวิโรจน์เช่นให้หนังสืออยากได้หนังสืออะไรไปที่ร้านธรรมบูชาก็จะได้ถ้าไปวันไหนเจอคุณวิโรจน์
ก็จะได้ถูกแถมมาเล่มสองเล่มห้าเล่มจากซื้อเมื่อแถมมาก็ได้มาอ่านมาค้นคว้าก็ทำให้ความรู้ต่างๆเริ่มจะพอขยับพอที่จะไปถ่ายทอดกับคุณครูทั้งหลายในประเทศไทยที่ตอนนั้นเนี่ยไปเกือบทั่วประเทศแทบจะไม่เว้นสักอำเภอก็ว่าได้เพราะว่าจัดครูเนี่ยมารวมกันที่อำเภอถึงฤดูร้อนก็น่าอนาถใจหอประชุมเป็นหลังคาสังกะสีตามบ้านนอกแทบจะต้องเอาน้ำมาฉีดหลังคาบรรยายไปก็มึนหัวไปเพราะมันร้อนอบอ้าวแต่เห็นหลวงพ่อบรรยายเห็นคุณวิโรจน์อำนวยความสะดวกให้ด้วยความเต็มใจทุ่มเทสมัยนู้นมาไม่มีรถมูลนิธิก็ยังไม่เกิดก็ได้อาศัยนั่งรถคุณวิโรจน์ไปแล้วก็ค่ารถค่าเรือค่าใช้จ่ายทุกอย่างคุณวิโรจน์จัดไม่ให้ก็เลยในที่สุดเนี่ยจนมาบัดนี้ก็หลายปีแล้วไม่รู้จะตอบแทนยังไงทราบข่าวว่าชีวิตแกไม่มีครอบครัวไม่ได้แต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้าเมื่ออายุมากเงินทองที่เป็นสมบัติเก่านาอยุธยาก็ขายแบ่งลูกแบ่งหลานเอาไว้ใช้นิดหน่อยก็ทราบข่าวว่าคุณขาวเนี่ยก็ได้เรียกว่าประพฤติกตัญญูต่อผู้มีประการละคือคุณวิโรจน์ได้ให้ช่องทางจนเกิดร้านหนังสือแบบนี้ตอนนั้นตมาไปบรรยายกับครูคุณขาวก็ตามไปขายหนังสือก็เกิดการผูกพันในลักษณะอย่างเงี้ยมาเป็นเวลาหลายปีตมาก็เลยมาคิดว่าเอ๊คุณขาวเนี่ยให้เดือนตั้ง 2-3 หมื่นเรานี่น่าจะให้สักนิดหน่อยเพราะพระไม่มีอาชีพแน่นอนก็เลยให้คุณวิโรจน์เดือนละ 4,000 แกไปรับทุกเดือนธรรมดาต้องถวายพระที่พระต้องถวายโยมท่านน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่พระถวายเงินเดือนอยู่นี่ก็เป็นเพราะว่าเราคงเห็นภาพความเป็นคนที่ถ้าพูดกันจะเกินไปก็คือว่าถ้าเปรียบเหมือนกษัตริย์ก็เขาเรียกว่าเป็นศาสนูปถัมภกถ้าคุณวิโรจน์ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากขจัดความลำบากไม่สะดวกไม่สบายในการไปทำงานเผยแพร่พระเนี่ยจะมาเชื่อว่าตั้งใจอยากจะทำงานเยอะแต่ขาดคนอุปถากอุปถัมภ์ขาดคนจัดเวทีคุณวิโรจน์เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้จัดฉากจัดเวทีให้พระได้ขึ้นเวทีบำเพ็ญประโยชน์ในหน้าที่ของสมณกิจบางทีเนี่ยตอนแรกๆแต่มายังไม่รู้จักคุณวิโรจน์อยากทำงานเผยแพร่ไปขอเขาเทศตามโรงเรียนบางทีเขาก็ไม่ให้เทศบางทีครูว่าเอาแรงๆผอ.ว่าเอาแรงๆท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เด็กมันใกล้จะสอบประจำวัดซะว่างนี้ก็มีแล้วบางทีโดนว่าอย่างหนักจนแบบไม่อยากจะเล่าในที่นี้ว่าเหมือนดูถูกเหยียดหยามอะไรกับพระไม่รู้เพราะว่าบางครูบางท่านก็มีที่เกลียดพระเกลียดวัดเกลียดศาสนานี่มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีเท่าที่ผ่านไปทำงานกัน20ปี30ปีมันก็มีเสียงคัดค้านจัดทำไมจะได้สาระประโยชน์อะไรจะเพิ่มเติมความรู้นักเรียนโรงเรียนได้ยังไงแต่ว่าก็ด้วยความตั้งใจที่หลวงพ่อพุทธะบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศเดี๋ยวนี้เราก็คงเห็นไม่มียุคไหนที่มีความวิปริตไร้ศีลธรรมที่มันออกมาแผลงๆเช่นเราไม่เคยเห็นนายจ้างจะเอาน้ำร้อนราดลูกจ้างเด็กๆตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงราดจนงองเป็นพิกงพิการจะมารักษากันไม่รู้กี่แสนแล้วก็ตรงกับที่เขาบอกว่าสีเลนะโภคสัมปทาในจ้างนั้นเมื่อถูกจับก็ได้ประกันตัวไปด้วยเงิน700,000
แต่บัดนี้ก็ทิ้งเงินประกันหนีคดีโภคทรัพย์700,000ที่หามาได้ก็อันตรธานหายสาบสูญสีเลนะโภคสัมปทาถ้าเขามีสินก็คงไม่ทำเขาคงไม่ใจดำอดร้ายสาดิตมันก็ไม่ใช่จะมีแต่ในประเทศเราในประเทศเราก็มีแปลกๆเยอะแยะผัวเอามีดแทงตาเมียสองข้างเลยเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดแบบนี้ไอ้ต่างประเทศมันก็ยุ่งเดือดแท็กซี่จอดผิดที่นิดเดียวมันก็ลากกุญแจใส่มือตายเลยแล้วก็ญาติไปขอรับศพบอกศพหายคนเนี่ยก็ยืนดูกันเยอะแยะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปประจานตำรวจตำรวจก็ไม่ฟังก็ทำนี่มันบอกบ่งแล้วใช่ไหมว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาเผอิญมาสองวันไปเทศงานท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทเขาขอศีลมาก็ไม่ได้ให้ศีลแต่บอกอานิสงส์ของศีลไปแล้วก็เอาคำกลอนหลวงพ่อพุทธทาสเกี่ยวกับเรื่องศีลไปบรรยายโอ้โหรู้สึกว่าคนนั่งฟังกันเงียบคุณชวนนั่งข้างหน้าก็มีหลายท่านประธานรัฐสภาก็นั่งข้างหน้าไปถึงอยู่ตอนหนึ่งรู้สึกก็ฟังแล้วก็คงจะมีอาการพยักหน้าบอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาภินาศยังไงต่อไปจนถึงสุดท้ายมันอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอให้ศีลธรรมรีบกลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลาพวกนักการเมืองก็ฟังหูพึ่งเหมือนกันอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนสารพัดวิชามารที่จะมาเล่นกันนี่แล้วก็เลยว่าเราเนี่ยชอบไม่ชอบค่อยๆว่าค่อยทำไปจนกระทั่งมาถึงจุดที่ไม่คิดเหมือนกันว่าคำบรรยายของครูกับครูจำนวน 4-500 คนคุณวิโรจน์ส่งไปบอกจะเตรียมวิทยากรไปเสริมไปช่วยที่โคราชวันนั้นครูประมาณ 4-500 คนครูในเขตเทศบาลแล้วเกิดยังไงก็ไม่รู้คุณวิโรจน์ก็ไม่ไปอาจารย์สมทรงก็ไม่ไปหลวงพ่อปัญญาก็ไม่ไปฉายเดียวเลยแต่นี่บรรยายเช้า2ชั่วโมงบ่ายอีก3ชั่วโมง5ชั่วโมงองค์เดียวเลยเกิดเทพชุดมหัศจรรย์คือธรรมสัจจะกับชีวิตเทพชุดนั้นเนี่ยสมัยนั้นโลต้าออนป้าเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อัดไปโอ้โหก็มีนักจัดรายการชื่อคุณเกรียงศักดิ์ประคองวงรายการเลิศราตรีจัดดึกระหว่างเพลงกับธรรมะตีกันอยู่พักหนึ่งแต่ปรากฏว่าเสียงพูดฟังบอกอยากฟังเทพธรรมะชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดประหลาดเขาบอกว่าจำหน่ายได้ประมาณ40ล้านตลับแต่จะมาไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนปลอมตัวไปเป็นกรรมการวัดบอกพระพยอมให้มาขอเขาก็เอาไปชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดปาฏิหาริย์คนรถทัวร์เนี่ยเขาไปเปิดปรากฏว่าเปิดไปได้4ม้วนเหลืออีกครึ่งกว่ามันยังไม่หมดรถถึงหมอชิดผู้โดยสารไม่ลงบอกขอเปิดไอ้จบม้วนครึ่งม้วนเขาถึงลงนั่นแหละเป็นเพราะคุณวิโรจน์ส่งไปแล้วไม่ส่งคนอื่นไปถ้ามีคนอื่นไปด้วยอาจจะแบ่งไปเทปชุดนั้นก็อาจจะดังไม่ถึงขนาดนั้นนี่
คุณวิโรจน์รับปากเลยบอกให้ตมาขึ้นรถทัวร์ไปตอนนั้นรถก็เสียรถตู้เสียตมาก็ขึ้นรถทัวร์ไปซวยจริงๆไปถึงตีสองตีสามประตูวัดเขายังไม่เปิดก็ไปนั่งพิงหลับอยู่หน้าประตูวัดรู้สึกจะชื่อวัดพยัคฆ์โคราชเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มจุดประกายให้คนเริ่มรู้จักแล้วก็มีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะตอนเทปดังก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองติงตำหนิก็มีเช่นอย่างอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทบอกแม่เทศอย่างนี้รับไม่ได้ตลกโปกฮาเอาสนุกอะไรต่างๆถ้าแกทิ้งท้ายมาคำว่าพระแบบนี้ไม่ศรัทธาไอ้ตอนนั้นยังเป็นพระวัยรุ่นยังไม่ค่อยอยู่น่าจะคุมอารมณ์ไว้เย็นๆนะไม่น่าไปโต้ตอบผู้ใหญ่ค่อนข้างจะนิสัยไม่ดีตอนนั้นก็ย้อนไปแรงๆว่าตอนบวชก็ไม่ได้ตั้งใจบวชให้อาจารย์คึกฤทธิ์ศรัทธานะแต่ต่อมาเนี่ยก่อนที่จะท่านจะเสียชีวิตท่านเขียนในซอยสนภูหรือข้างวัดจำไม่ได้บอกโอ้นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กวัยรุ่นจะหันมาฟังธรรมะซีดีเทปของพระพยอมถึงขนาดนี้ผมเคยเขียนตำหนิแต่เดี๋ยวนี้ต้องขอบอกว่ามีประโยชน์เดี๋ยวไม่นานท่านก็จากโลกไปเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากคุณวิโรจน์จากคณะที่ทำกันมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตอันประเสริฐเนี่ยเป็นการจุดประกายทำให้ครูสอนศีลธรรมในยุคนู้นมีอาจารย์สมสวัสดิ์วิชุโรจน์ที่เริ่มทำจัดงานวันแม่เอาเด็กมากราบเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนั้นคุณวิโรจน์ก็เก็บเรื่องราวถ่ายภาพที่นั่นที่นี่ต่อมาก็ได้เครื่องสไลด์ครั้งแรกก็จากคุณวิโรจน์ต้องใส่ทีละภาพชักทีละอันแม้มันอเนกอนาถไม่มีรีโมทกดดันไปทีติดมั่งเยอะกลับใหม่เครื่องเล็กๆ เป็นพัดลมเหมือนตอร์ปิโดอะไรพวกนั้นคุณวิโรจน์จัดให้ก็เลยได้ไปฉายไปตามชนบทสมัยนู้นมันไม่มีโทรทัศน์กันทุกบ้านพอมีสไลด์ไปฉายนี่เหมือนหนังกลางแปลงยุคเมื่อ60ปีนู่นคนก็มาแน่นตึกเลยบางที่ 3,000 5,000 อย่างนี้นี่แล้วก็ส่งผลต่อยอดคุณวิโรจน์ต้องถือว่าเป็นฐานต่อมาก็เกิดดังระเบิดก็คือพลเอกสิทธิรโรจน์ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยท่านก็ขอร้องให้คุณประจวบจำปาทองโดยรู้สึกได้ยินแว่วๆมาว่าคุณวิโรจน์เคยนำพระพยอมไปเทศกับครูแล้วได้รับความสนใจพอสมควรเราจะทำมั่งฉลอง5ธันวามหาราชในหลวงขอให้คุณประจวบจัดรถไปบริการตั้งเวทีประชาสัมพันธ์โดยท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยท่านก็ทำจดหมายเวียนไปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด70กว่าจังหวัดให้จัดบอกแจ้งประชาชนให้มาฟังเทศฉลอง5ธันวาคมมาราชหน้าศาลากลางทุกจังหวัดถ้าจังหวัดใดมีใหญ่เช่นสงขลากับหาดใหญ่ก็ให้จัด2ที่ถ้าขอนแก่นก็ให้จัดบ้านไผ่กับในเมืองอะไรทำนองเนี้ยทั้งหมดไม่ได้อยู่วัดเลยเดือนหนึ่งไปตลอดกับคุณประจวบจำปาทองตอนนั้นเพราะต่อยอดมาเขาบอกท่านพลเอกสิทธิ์ท่านไปทราบข่าวไปยังไงไม่ทราบอะว่าทำแบบนั้นไปจัดอบรมแบบนั้นโดยมีคนอุปถัมภ์อย่างนั้นพระท่านจะได้ทำงานสะดวกคล่องแต่ตอนไปกับคุณประจวบจำปาทอง
ของพลเอกสิทธิรโรจน์เนี่ยเอามาไปองค์เดียวตอนนี้ไม่มีทีมเวิร์คเหมือนตอนคุณวิโรจน์จัดไปองค์เดียวแล้วก็บรรยายชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงใช้เวลาเย็นมีอยู่จังหวัดหนึ่งอุดรปรากฏว่าไอ้หมายไปเจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้ว่าเกิดเอาไปใส่ลิ้นชักไว้ไม่ได้ให้ไปถึงจะตั้งเวทีผู้ว่าทำอะไรกันเอ้าก็ท่านไม่ได้รับจากท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเหรอก็ปรากฏว่าไปทำสืบไปสืบมาไอ้ผู้หญิงคนที่เก็บสารนี้ไว้แทบกระอักเลือดเลยก็โดนตำหนิก็บอกไม่ได้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวคุณประจวบแก้ไขสถานการณ์ได้เชื่อไหมไปถึง5โมงทุ่มหนึ่งเทศเนี่ยคุณประจวบก็รถตะเวนประชามพันธ์ดังสนั่นไปเลยแพ็บเดียวคนมา 3,500 ขนาดรู้ตัวแค่ชั่วโมงเดียวกว่าแต่ที่ปาฏิหาริย์ที่สุดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีเทศทุ่งสีเมืองตอนนั้นดังรุ่นเดียวกับสายันสัญญาสายันสัญญาเขาจัดคอนเสิร์ตเหมือนกันห่างจากเรา3กิโลมีคนไปฟังสายันสัญญาตอนนั้น 30,000 แต่ที่ทุ่งสีเมืองนี่ 50,000 กว่าล้นเลยปีนต้นไม้ขึ้นฝั่งตอนนั้นขาขึ้นไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้ขาลงเลยท่านวอท่านสมปองก็ขาขึ้นแต่มาก็โดนมรสุมขาลงไปพักแต่เดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มขึ้นเริ่มขาขึ้นนิดๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ความเป็นมาเป็นไปศาสนาเนี่ยอย่านึกว่าพระเป็นกองทัพนำหน้าขาดเสบียงก็ไปไม่รอดคุณวิโรจน์นี่เป็นถือว่าเป็นกองเสบียงให้กองทัพนำหน้าพระนำหน้ากันไปแต่ถ้าไม่มีรถบ้างไม่มีอุปกรณ์สื่อการสอนไม่มีความสะดวกอะไรต่างๆคุณวิโรจน์มีเงินเป็นคฤหัสถ์แกยังไม่เก็บไอ้เราจะไปเก็บทำไมก็เลยเอาเข้ากองกลางหมดแล้วมันเป็นผลดีพอเขามาตรวจสอบไม่มีบางคนก็ลดมาอีกนะหลังจากปล่อย300ล้านไม่ได้ผลบอกเหลือ30ล้านดูเนี่ยคนมันเป็นอย่างเงี้ยอามายังรู้สึกว่าบางทีเพื่อนเราพวกเราได้ข้อมูลปั๊บเชื่อปุ๊บนี่โดยไม่หาภูมิหลังคำพูดของการป้องกันตัวของตมากับวัดไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนพระรุ่นเดียวดังๆรุ่นเดียวมาเสียวเลยโดนคำพูดของโยมถากถางตอนดังรุ่นเดียวกันนั้นนิกรยันตระพุทโธเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินกับผู้หญิงพระก็ไม่มีเรื่องอะไรเอ้าเรื่องเงินเราก็บอกเราไม่เก็บเข้ายามเข้ากุฏิเอาไปเข้ากองกลางให้หมดก็รอดไปส่วนเรื่องผู้หญิงระวังเต็มที่เลยตั้งกะไม่ได้ทำงานมูลนิธิเผยแพร่อันประเสริฐแล้วเนี่ยไม่ได้ไปอบรมครูแล้วแต่ก่อนนี้ก็อาจจะต้องนั่งรถคันเดียวกับอาจารย์สมทรงปุญญฤทธิ์อาจารย์ผู้หญิงอาจารย์อะไรพิศนนั่งรถคันเดียวไปบ้างแต่ตอนหลังนี้ปฏิญาณแล้วจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นนั่งคันเดียวเด็ดขาดแกไงก็ไม่ไว้ใจปลอดภัยไว้ก่อนถ้าสาวๆขึ้นมาไล่ลงไม่ลงต้องอาศัยพลัง5นิ้วสั้นดันลงก็ต้องเอาเพื่อรักษาความบริสุทธิ์มันก็ดีระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์พระ20กว่าปีที่ผ่านมาก็หมดไม่มีปัญหาก็เลยทำให้เราเนี่ยโชคดีไหมโยมนี่เราอยู่กับคนที่ทุ่มเทเนี่ยเราก็จะไม่เอาชีวิตเราไปทุ่มกับไอ้เรื่องเสียๆเร็วๆหรือไร้ประโยชน์การที่มีชีวิตอยู่อย่างทำประโยชน์จากปี2ปีตายดีพออยู่ไป100ปีแล้วไม่ทำอะไรเลย
นั้นวันนี้อยากให้พวกเราคำนึงว่าอย่าห่วงว่าตัวเลขอายุเราจะไปถึงนั้นนี้ให้ได้แต่จงห่วงว่าเราจะไม่อยู่อย่างโมฆะบุรุษหรือโมฆะสตรีจะไม่เป็นผู้หญิงที่เกิดเปล่าแก่เปล่าตายเปล่าจะไม่เป็นผู้ชายที่เกิดเปล่าแก่เปล่าตายเปล่าอย่างน้อยๆก็มีงานศาสนาเป็นงานอดิเรกเกษียณแล้วก็ยังมาทำงานในศาสนาในตัวอะไรนะเยอะแยะก็ดีที่วัดเดี๋ยวนี้มีคนเกษียณจากที่นั่นที่นี่มาช่วยงานที่วัดก็มันมีอะไรให้ทำเยอะแล้วพวกครูนี่นะทราบข่าวไหมเขาบอกพอเกษียณไม่ได้ทำอะไรไปเล่นไพ่บอกเหงาเล่นไพ่วันนั้นจะมาถามครูคนหนึ่งสนิทกันอีเดี๋ยวนี้ไปไหนเกษียณแล้วหลานบอกไปเล่นไพ่ก็บอกแกเหงาแกธรรมดาเคยได้สอนเด็กเลยพอไม่ได้สอนชักเหงาไปไพ่พองแผงอะไรกันตามเพื่อนไปเห็นไหมคนเราพอใจไม่ยินดีกับเรื่องดีมันก็จะไปยินดีกับเรื่องเลวจึงมีคำสอนว่าไงจงรีบยินดีในสิ่งที่ดีเสียก่อนก่อนที่จิตเรามันจะไปยินดีเรื่องไม่ดีเรื่องเสียเรื่องเลวนี่เพราะนั้นความยินดีกับเรื่องดีๆเนี่ยเป็นความโชคดีของคนที่จะมีอนาคตชื่อเสียงประวัติชีวิตที่ดีแต่ถ้าจิตเราไม่มายินดีมาน้องคิดยิ่งหลวงพ่อพุทธทาสท่านมีความยินดีกับงานเผยแพร่ท่านมีความยินดีที่จะแต่งหนังสือหนังหาตำรับตำราท่านมีความยินดีที่จะทำให้หลักฐานทางธรรมเป็นหลักเป็นฐานเป็นปึกเป็นแผ่นไว้แล้วในที่สุดงานค้นคว้าที่เกิดขึ้นสวนโมกรถไฟสวนโมกกรุงเทพอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีเกิดปรากฏขึ้นวันนี้ก็ตามที่ปรากฏการที่จัดงานกันแบบนี้ก็เพราะเราได้ระลึกว่าจะปล่อยวันเวลามันว่างไปทำไมวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ที่มันเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นบารมีกับชีวิตทำไปใครจะว่าก็ฉันอาตมานี่ก็โดนว่าอะไรไปแย่งงานกรมประชาสงเคราะห์ทำทำไมเขาทำไม่ไหวแล้วเรื่องอะไรรู้ไหมตอนนี้แยกโลกทั้งโลกเลยเรื่องคนชรางบประมาณเนี่ยดูแลคนชราเนี่ยทั้งโลกจะไม่พอเพราะอะไรญี่ปุ่นเนี่ยก็ชราคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนเพราะเขามีศาสตร์ในการกินเรื่องอะไรนะ80-20จะกินอาหาร100คำให้อิ่มเนี่ยเขากินแค่80แล้วก็น้ำกลัว1แก้วพอดีของเราเนี่ย100คำอิ่มอัดไปอีก10ย่อยไม่หมดก็เลยเป็นแก๊สบูดเน่าอ้วนก็อ้วนบูดก็บูดไปเลยนั้นญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนที่สุดเลยเขาก็เลยมาทำที่ไหนเนี่ยที่เพชรบุรีเห็นไหมชะอำเขาก็เอาคนแก่ญี่ปุ่นมาไว้คอนโดแล้วจ้างคนไทยดูแลก็ถูกกล้วยหอมเลี้ยงคนแก่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นหวี200-300แต่บ้านเรา30บาทเขาก็เลี้ยงคนแก่ของเขาด้วยต้นทุนต่ำทีนี้แต่มาเลี้ยงไว้96คนเดี๋ยวนี้นะอย่านึกว่ามีตัวแก่แล้วจะไปอยู่บ้านบางแคได้โควต้าเต็มก็ต้องมีสอบประวัติแล้วคนแก่เนี่ยบางคนมีลูกมีหลานตัวเล็กๆพอไปอยู่ที่นั่นเอาหลานไปด้วยได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามาอยู่วัดสวนแก้วทั้งยายทั้งหลานอยู่ด้วยกันสบายเนี่ยก็ทำบ้านพักคนชราไว้ให้เยอะเลยตอนนี้เลี้ยงไว้96คนแต่ไปเจอคนแก่น่ารักก็เยอะนะอายุ70-80 3 ทุ่มยังไม่นอนนั่งนึ่งห่อแพ็คกิ้งของที่เอามาจำหน่ายถามทุ่มแล้วบอกโยมกลับไปนอนเถอะเฮ้ยอายุป่านนี้ฉันไม่ห่วงนอนหรอกท่านอีกไม่นานฉันก็จะได้นอนถาวรตีสี่มาแล้วตีสามมาแล้วหนึ่งห่อแพ็คกิ้งของเตรียมขายรัฐบาลให้เท่าไหร่800-900ตามอายุ
อาตมาให้ 3,000 เนี่ยคุณวิโรจน์นี่ให้ 4,000 เลี้ยงได้สบายเมื่อก่อนคนก็บอกว่าพระไปยอมนี่น่ากลัวต้องขายวัดกินเนี่ยต้องเลี้ยงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราช่วยเขาเขาช่วยเราอยู่นี่นะคนที่เลี้ยงไว้ตอนนี้ 1,400 คนไม่ใช่เขาให้เราเลี้ยงเนี่ยเขาช่วยเราเดือนหนึ่งจ่าย5 ล้านแต่เขาได้9 ล้าน10 ล้านบางเดือนเคยได้12 ล้านแต่สวยที่สุดอยู่2 เดือนน้ำท่วมกินชักของเก่าต้องเบิกบัญชีเก่าใช้แต่ก็แค่2 เดือนทำอะไรไม่ได้เลยน้ำท่วมเนี่ยเพราะนั้นเวลาคนเราถ้ามีชีวิตยังแข็งแรงเอาแต่ความประมาทเอาแต่สนุกสนานกินเที่ยวเล่นแย่ ที่วัดนี่รับหมดยายกับหลานมาด้วยกันตากับหลานมาด้วยกันก็มีคนดูแลว่ามีข้อแม้นิดนึงถ้าถึงขั้นหยอดน้ำเขาต้มกรมประชาสงเคราะห์ต้องรับไปถ้ายังช่วยตัวเองอาบน้ำกินข้าวเองได้วัดรับไม่มีเวลาหยอดให้แกหรอกไอ้น้ำก็ต้มเราก็มีงานเพราะฉะนั้นก็ทำงานให้กับบ้านกับเมืองกับสังคมเออเนี่ยเบื่ออย่างตัวนี้ขี้เกียจไปรับรางวัลเบื่อปี3 รางวัล4 รางวัลมันเสียเวลานะไอ้ไปรับรางวัลหรือรับอะไรต่ออะไรบางทีถ้าไปรับของสูงหน่อยก็ต้องไปซ้อมเยอะคนเรานี่มันลืมซ้อมเรื่องซึ่งสำคัญไอ้ซ้อมรับปริญญาซ้อมรับเครื่องราชซ้อมรับตำแหน่งซ้อมเอาเป็นเอาตายซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ซ้อมแล้วซ้อมอีกแต่ไม่ได้ซ้อมตั้งท่ารับความตายโยมความตายนี่ต้องตั้งท่าซ้อมรับไว้มั่งนะนี่ไม่งั้นเดี๋ยวรับไม่เป็นคนเนี่ยเตรียมซ้อมรับตำแหน่งตั้งโต๊ะบูชาตั้งประชาญาณรักเตรียมจะเป็นนายกตั้ง3 วัน 2ไม่ได้เป็นคนอื่นไม่ได้ซ้อมเป็นแต่เคยมีมาแล้วในอดีตแต่อนาคตก็อาจจะมีต่อไปเอาละสรุปว่าวันนี้ถ้ามาเห็นคนมาทำบุญร่วมกับคุณขาวไอ้คุณวิโรจน์เนี่ยก็แสดงว่าคนเราเห็นประโยชน์ที่คนหนึ่งทำแล้วก็คงจะได้รับประโยชน์จากหนังสือจากอะไรก็ตามก็เลยทำให้ต้องมากันวันนี้ก็ต้องเรียกกันว่าเรามาเพื่อระลึกความดีกันไม่ใช่มาระลึกซากอะไรพอแล้วถ้ามานั้นตอนเป็นซากแล้วจะเก็บศพคุณวิโรจน์ที่ต่างนะที่ด้านนี้ไม่ได้แจ้งนะจะเก็บไว้มันจะสวดกันกี่คืนมันไม่สำคัญเท่ากับทำให้แก่ตนโยมให้อะไรพ่อแม่ตอนเป็นเนี่ยดีกว่าให้ตอนตายไหมเราจะให้อะไรแก่ใครที่มีบุญคุณกับเราไม่ควรให้ตอนตายให้ถ้าตอนเป็นนี่ไม่งั้นศาสนาพุทธก็จะห่วงกันแต่ซากยุ่งกันแต่ซากเดี๋ยวนี้หลวงปู่หลวงพ่อแต่หลายวัดเริ่มชักเก็บซากเอาไว้พอหลวงปู่ไม่ให้เก็บแต่ว่าลูกศิษย์ไม่รู้จะหากินยังไงขอกินซากอาจารย์เลยอาตมาเนี่ยจะไม่ให้เก็บซากไว้เลยจะต้องทำพินัยกรรมเปลืองที่เปลืองเวลาวันนั้นคำตอบของพระพรหมคุณาภรณ์ที่ตอบพระลูกศิษย์พระบวชใหม่ว่าที่ศาสนาเป็นอย่างนี้สังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธและเป็นอย่างนี้เพราะเราไปสนใจเรื่องซากกันมากเกินไปสรุปโยมอาตมาไปเทศอศกอธิบดีอดีตอธิบดีกรมการปกครองท่านชันชัยสุนทรมัตเชื่อไหมพวงหรีดเนี่ยราคาไม่รู้เท่าไหร่อามาก็เลยบอกว่าโยมเปลี่ยนเป็นเครื่องเนตรนาลีลูกเสือเครื่องกีฬาหรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างสิเป็นพัดลมก็ได้โยมไปงานศพอะพระสวดฉันก็จ้องแล้วที่กุฏิไม่ค่อยหมุนเออเ
เดี๋ยวเผาเสร็จก็จะเอาละอีกเครื่องนี้แต่พวงหรีดไม่มีพระองค์ไหนจ้องเดี๋ยวถ้าเผาเสร็จจะไปแฝงนางกุฏิมีพระที่จะมาชื่นชอบอยู่องค์รู้สึกจะอยู่จันทร์หรือตราดเนี่ยยอมได้ดูข่าวไหมที่ท่านห้ามเอาพวงหรีดเข้าวัดท่านแต่เปลี่ยนเป็นอะไรรู้ไหมเปลี่ยนเป็นต้นพยุงท่านหามาให้สูงๆขนาดนี้ใส่กระถางใส่ถุงแล้วก็มามัดเป็นโบเป็นพัดดำอะไรก็แล้วแต่แล้วใครจะเป็นสจสวสสจะมาเป็นเจ้าภาพเอาพวงหรีดไปงานศพเคารพศพให้เอาต้นพยุงไปตั้งหน้าศพพอสวดศพเผาท่านเอาต้นพยุงไปปลูกหลังวัดเนื้อที่เป็นร้อยร้อยไร่ยอมรู้เรื่องอย่างต้นพยุงคืออะไรตอนนี้ราคามันเป็นไงมันตัดกันหน้าดูไหมเมืองจีนเขาซื้อต้นละ 200,000 เขาไปแกะสลักเป็น6ลกซิ่วก็ถือเป็นไม้มงคลเขาซื้อ 70,000 80,000 ต้นหนึ่งจากเรานะจากเราตัดเนี่ยคนตัดได้ 50,000 มันถึงตัดกับบันไดวายวอดตอนนี้วันนั้นดูข่าว8ทอด 500,000 8ทอด 500,000 แล้วพระองค์นี้ท่านปลูกไว้ท่านบานเลยอีก30ปีวัดนี้ไม่ต้องทอดกฐินพระป่าเลยแล้วโลกก็ร่มเย็นทำบุญลดโลกร้อนโยมรู้เรื่องไหมวัดในกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นเจ้าภาพเนี่ยซวยโดยไม่รู้สึกตัวถ้าคนมาเอาพวงหรีดมางานศพญาติตัวเองเยอะๆเจ้าภาพซวยเพราะโดนค่ากำจัดพวงหรีดพวงละ8บาทถ้ามันมาพันพวงก็ 8,000เสียไปโดยมีประโยชน์เป็นซากไปถ้าเรารู้จักเปลี่ยนกันบ้างถ้าใครไปทำบุญวัดสวนแก้วเนี่ยอย่าเอาสังฆทานไปน้ำปลาน้ำมันพืชเกลือแต่มาไม่มีเวลาจิ้มทอดผัดผ้าไตรนิยมจำไว้อย่างนะวัดชานเมืองวัดในเมืองเนี่ยอย่าเอาผ้าไตรไปถวายเพราะอะไรท่านไปสวดศพคืนนึงเผาศพไปอะไรก็ชักบางสกุลพาไตรกันทั้งนั้นเดือนนึงเนี่ยกันมาสำรวจดูที่วัดได้ประมาณ15ไตรแล้วจีวรเนี่ยอาตมาใช้ปีหนึ่งเท่าไหร่2ปี3ปีผืนเนี่ยผืนนึงเนี่ยใช้ได้ตั้ง 2-3 ปีแล้วอาตมาอธิษฐานใจไม่ใช้จีวรใหม่ใช้ของคฤหบดีใบใหม่แมวเขาถวายมาก็เก็บเวลาก็บวชนักบูกันก็ไปให้กับตัวเองใช้ของที่พระก็บวชเดือนเดียวสึกแล้วดังนั้นไพโรจน์สังวริบุตรมาบวชที่วัดเดือนเดียวอาตมาใช้พื้นนั้นตั้ง2ปีเห็นไหมเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปทำบุญวัดพระบาทน้ำพุเราต้องเตรียมสำลีเช็ดแผลเพราะเอดวาระสุดท้ายเยอะหนังเน่าถ้าไปทำบุญวังน้อยอะไรสงต้องเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปบิณฑบาตไม่ได้ท่านก็จะได้หุงลงฐานเลี้ยงพระเนนที่เรียนหนังสือหนังหาสืบศาสนาต่อไปแต่ถ้าไปทำบุญวัดสวนแก้วอะไรอยู่อะไรไม่ยอมอย่าเอาอิสยมมาเทียบกับพระเลยเอาเงินเป็นหลักถ้าไปทำวัดสวนแก้วนะ 1,000 ไม้ 2 ปุ๋ย 3 เครื่องมือเกษตรเริ่มต้นพันไม้เนี่ยอย่าไปเอาโนเนมไม่ใช่กินมะม่วงแล้วก็จิ้มแวะพอขึ้นมาแค่นี้เอาหลวงพ่อไปปลูก4ปีออกมาเป็นมะม่วงกะล่อนลูกตีนึงมันเสียเวลาไม่คุ้มค่าโยมมันต้องมะม่วงก็ต้องเป็นอะไรงาช้างแดงแก้วขมิ้นไอ้ที่มันเฉาะเหลืองๆใส่ขายกันริมทางเนี่ยหรือว่านำดอกไม้มันเขียวใหญ่เขียวสามรสพวกนี้ปลูกแล้วคุ้มค่าหรือนาทับลูกละ3โล4โลไอ้กะล่อนมัน20ลูกโลนะโยมไม่คุ้มค่าเก็บ2ปุ๋ยปุ๋ยอย่าเป็นปุ๋ยเคมีต้องเป็นอะไรพวกขี้ไก่ขี้วัวขี้ค้างคาวอะไรพวกนี้แล้วไอ้ผลไม้เนี่ยไม่เยอะนะถ้าเป็นชมพู่ต้องไต้หวันยักษ์ลูก5ลูกโล
ถ้าเป็นมะขามป้อมต้องเอซีอินเดียลูกถ้าเป็นป้อมแล้วปลูกมะขามป้อมเนี่ยตอนนี้กำลังมาแล้วเขาไปเชื่อมไปทำแช่อินแล้วพระฉันได้ตลอดเพราะเป็นเภสัชเป็นระบบขับถ่ายด้วยเห็นไหมแพงดินี่ไอ้ลูกใหญ่ๆเนี่ยเยอะเลยปลูกไว้แล้ว200ต้นเดี๋ยวยังไม่มากำลังพึ่งลูกแค่นี้สามเครื่องมือเกษตรตะไคร้ตัดแก่งกิ่งมงกิ่งไม้พวกเนี้ยแต่ต้องซื้อถูกยี่ห้อนะไอ้ยี่ห้อแพงแล้วหักเร็วก็มีนั่นเพราะนั้นต้องซื้อให้ถูกเพราะว่าที่วัดเด็กเยอะเด็กกำพร้าเวลาไผ่มันออกกิ่งเขาบอกว่าถ้ากิ่งมันเยอะมันบังแสงถ้าแสงไม่ส่องถึงโคนหน่อไม่ออกเราก็ต้องแต่งกิ่งแล้วต้องมีตะไคร้จะไปใช้มีดฟันหรือโดนกิ่งต้นนั่นก็ตะไคร้เก็บเก็บมีทั้งตะไคร้ขนาดดำยาวแล้วแบบสอยข้างบนให้แดดส่องเข้ามาให้ได้แล้วมันออกหน่อไม่หยุดเลยนี่อย่างนี้ทำให้โลกร่มเย็นไหมวัดมีรายได้ไหมต้องไปเรียรายโยมไหมแล้วเดี๋ยวนี้โยมไปที่วัดสวนแก้วเกิดอะไรขึ้นมีน้ำอ้อยเลี้ยงมีแกงเลี้ยงให้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มไปดูที่วัดจัดกระเช้าใครมาทำบุญเยอะหน่อยก็กระเช้าให้กล้วยผักผึกอะไรเต็มไปหมดให้เดี๋ยวนี้ให้แล้วแต่ไปที่วัดเนี่ยทำบุญแล้วไม่ต้องซื้อตามราคาท้องตลาดหยิบได้หยิบเอาหยิบแล้วก็เชิญยอดเอาเองแต่บางคนก็น่าดู10บาทเอาทุกอย่างคิดแล้ว300กว่าไม่เป็นวันนี้ตั้งมาน้อยเดี๋ยววันหน้ามาชดเชยไม่วัดมันต้องเป็นวัดที่ให้ไม่ใช่รับอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้คนก็เลยกลับเข้าวัดอีกแล้วแน่นอีกแล้วเดี๋ยวนี้เขามาประชุมกันที่วัดประชุมอะไรๆก็มาประชุมใช้ห้องประชุมติดแอร์ให้เราก็ไม่เก็บแต่เขาซื้อของมันก็พออยู่ได้คนเรานี่นะไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวแล้วจะอยู่ได้กิปโนเทคเทคโนกิปมันอยู่ไม่ได้มันต้องกิปเทคเออทั้งให้ทั้งละจริงเอาละพอสมควรแล้วมั้งโยมเบื่อยังฮะโยมไม่เบื่อฉันจะขอเบื่อโยมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเทปูนต่อก็ขออวยพรให้ทุกคนที่มายินดีกับการทำบุญครบอายุ93ปีของคุณวิโรจน์ก็ขอให้ทุกคนมีอายุมั่นฝันยืนและที่สำคัญกว่านั้นก็มีผลงานไว้ปลื้มใจตัวเองว่าเราไม่เป็นโมฆะบุคคลเราเกิดมาใช้มือใช้เท้าสร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์คุ้มค่าเข้าสุขที่กินไปคุณวิโรจน์มีคติคำอยู่คำหนึ่งชอบไปพูดบ่อยจงทำงานให้คุ้มกับอาหารที่ทานเข้าไปเราขอให้ทุกท่านไม่กินเปล่าไม่เกิดเปล่าแก่เปล่าตายเปล่าแต่มีประโยชน์ให้ลูกให้หลานได้ชื่นอกชื่นใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ